เรื่องราวของวิญญาณผีและความลึกลับในสังคมไทยนั้นมีมาอย่างช้านานผีถูกตีความนะครับเป็นสิ่งต่างๆเป็นสิ่งชั่วร้ายเป็นสิ่งน่ากลัวเป็นคนที่ตายไปแล้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเจ้าที่เป็นสิ่งที่อยู่ในทุกๆสิ่งหลายคนนะครับคงคิดว่าคำถามที่สำคัญที่สุดตลอดเวลาในชีวิตของเราที่เกี่ยวกับผีก็คือผีมีจริงหรือไม่ถ้าพูดถึงตำนานและเรื่องผีในแง่ของภาพประกอบและในแง่ของวรรณกรรมนั้นสำหรับผมเชื่อว่างานเขียนของเหมเวชกรคือต้นแบบที่สำคัญที่ส่งทอดให้กับนวนิยายเกี่ยวกับเรื่องผีของไทยไปจนถึงภาพยนตร์ผลงานภาพประกอบของเหมเวชกรที่เกี่ยวกับเรื่องผีแสดงภาพลักษณ์และเรื่องราวเกี่ยวกับผีในยุคช่วงปีพ.ศ.2500ตามที่เขาได้แต่งขึ้นภาพแสดงบรรยากาศที่ขมุกขมัวและมีความลึกลับถือว่าเป็นต้นแบบของการวาดภาพผีวาดภาพวิญญาณเลยเวลาที่ผมดูเนี่ยผมรู้สึกถึงความถึงบรรยากาศที่อึมครึมแล้วก็ความพิศวงความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนอะไรเงี้ยงานเขียนและภาพประกอบเรื่องผีของเหมเวชกรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับภาพยนตร์นอกจากนี้การ์ตูนผีเล่มระบาดในอดีตก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์เช่นเดียวกันในช่วง20ปีที่ผ่านมาภาพผีผมยาวใส่ชุดขาวที่เป็นผู้หญิงเต็มไปด้วยเรื่องราวของความทุกข์ทรมานและความอาฆาตกลายเป็นภาพจำให้คนทั่วโลกถ้าในภาพยนตร์เนี่ยแทบจะแบ่งออกมาเป็นแบบหนังสไตล์หนึ่งเลยนะหนังสไตล์แบบหนังผีหนังสยองขวัญนี่คือจำแนกมาหนึ่งประเภทเลยนะคือเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความเป็นผีหรือเรื่องพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจแม้กระทั่งคนที่เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามคนที่ไม่เชื่อก็ยังดูหนังผีนะครับคนที่เชื่อนี่ดูแล้วก็ยิ่งอินเข้าไปใหญ่คนไม่เชื่อบางคนก็ดูแล้วก็อินไม่กลัวไม่กล้าลืมตาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีพลังที่แบบกระแทกให้คนสนใจจากที่ผมเคยฟังเรื่องเกี่ยวกับผีๆจะมีความโดดเด่นอยู่อย่างหนึ่งว่าผู้คนมักเล่าเรื่องผีที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่มีผมยาวเรื่องราวของผีอำเวลาที่เรานอนเรื่องราวของวิญญาณเจ้าที่ที่มีในลักษณะคนแก่ผีสาวที่ไม่มีหน้าและผีปอบที่เป็นคนแก่ชราสถานการณ์ที่มักจะเจอผีคือช่วงเวลานอนกลางคืนผีจะมาเหยียบที่ตัวเราหรืออยู่ตรงข้ามเตียงในขณะที่อีกสถานการณ์คือเวลาที่เราขับรถยามค่ำคืนจะเจอผีที่เป็นผู้หญิงเอาข้อจริงแล้วนะครับสิ่งที่ผมว่ามันสำคัญกับการที่เราจะมาคิดว่าผีวิญญาณปีศาจมีจริงหรือไม่ผมว่าสิ่งสำคัญมันอยู่ที่ว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ถึงอย่างไรก็ยังคงอยู่กับสังคมมนุษย์อารยธรรมของเราเรื่องของผีปีศาจโลกหลังความตายไสยศาสตร์เรื่องลึกลับคือมนต์เสน่ห์ที่มีอิทธิพลต่อเรื่องเล่าตำนานหรือแม้กระทั่งงานศิลปะในแขนงต่างๆสำหรับวันนี้ขอจบแค่ตรงนี้ก่อนนะครับ